สำหรับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์เท่ากันนะครับเจ้าอินซีนี่เขาก็มีแฟนคลับเหมือนกันแฟนคลับมวยไทยเจ็ดสีครับรู้จักเป็นอย่างดีครับนี่ถือว่าเป็นจอมพลิกล็อกเลยนะใช่แล้วเกือบได้เสื้อสามารถเลยนะครับเจ้าอินซีแต่สุดท้ายสะดุดครับครับไฟที่จะได้นะครับไปสะดุดครับคุณน้องน่าเสียดายนะครับเป็นนักชกที่หัวใจเนี่ยสู้เกินร้อยครับมวยจากจังหวัดสตูลครับเจ้าอินซีคือได้รับเงินอัดฉีดจากโกเกียรติไปเนี่ยเขาบอกว่ารวมๆแล้วเป็นล้านครับโอ้โหตอนนี้มีเงินเก็บครับครับสำหรับฟอร์มหลังๆนะครับของทางด้านเจ้าอินซีก็มีชนะคะแนนเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนดอกไม้เงินปอพงสว่างครับส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับคู่ปรับเก่าครับครับแพ้คะแนนดอกไม้เงินปอพงสว่างทางด้านดาวพยัคฆ์ครับ3ฟอร์มหลังนี่มีชนะคะแนนโอเล่สิทธินิวัตรแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเบิกบานลูกเมืองเพชรส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยที่ชกกับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนเนี่ยหรือยอดขุนพลฟิล์มกองแสงอิตาโคไม่มีผลการแข่งขันไม่มีผลการตัดสินนะครับเพราะว่ายอดขุนพลโดนไล่ลงในยกที่4ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเจอกันมาแล้วนะครับครั้งหนึ่ง2ปีก่อนครับที่ช่อง7เป็นทางด้านดาวพยัคฆ์ครับเอาชนะคะแนนมาวันนี้กับวันนั้นนี่จะเหมือนกันหรือเปล่าครับทางด้านเจ้าอินซีเนี่ยปัจจุบันอายุ16ปีนะครับมาจากสตูลครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 28,000 ครับส่วนดาวพยัคฆ์ครับ20ปีจากกระบี่ครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 30,000 ใต้กับใต้ครับทางด้านดาวพยัคฆ์นี่ซ้อมอยู่กับจตุยนะซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับวัดข้องหมูนะครับเจ้าอินซีขึ้นมาวันนี้เล็กกว่านะครับโอ้โหเสียบซ้ายเน้นๆเป็นประเภทเข่าในเหนียวครับเราพยักวงในแข็งแรงนะครับข้อมือแข็งมากครับนักมวยคนนี้ส่วนเจ้าอินซีนี่ก็วงในเช่นเดียวกันครับเอาดวลกันอยู่ขึ้นมาเนี่ยดาวพยัคฆ์ได้เปรียบ5ต่อ4ตามเลทนะครับ2ยกนี่เจ้าอินซีได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวครับคุณน็อตครับเลทเป็นรองแต่ชกไปนี่เจ้าอินซีได้เปรียบครับความเชื่อถือหน้าเสืออยู่ที่กางเกงแดงครับคือความมุ่งมั่นดีมากครับเจ้าอินซีเนี่ยเพราะว่าถ้าชนะก็มีอัดฉีดตลอดครับคือรวมกับค่าตัวไปนี่ก็เกือบแสนเหมือนกันโอ้โหกดคอแต่ดูครับเจ้าอินซีก็ยังยกขาตีไว้ได้ครับหมดยกที่3สถานการณ์นี่คลิกครับกลับมาเป็นดาวพยัคฆ์ได้เปรียบ3ต่อ2แฟนมวยก็มองอนาคตครับดาวพยัคฆ์นี่ได้ใหญ่คุณน็อตครับก็มองว่าเวลาทำแล้วมันเห็นแล้วครับมาดูกันยกที่4เห็นได้ชัดเลยนะว่าทางด้านเจ้าอินซีเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างครับครับแต่ชกเวทเท่ากัน116ปอนด์คือเป็นนักมวยที่ตัวเล็กครับแต่น้ำหนักเยอะน้ำหนักไปปล่อยแกเนี่ย58กิโลเลยนะครับเจ้าอินซีแต่คู่นี้เนี่ยต้องบอกมีประเด็นนิดนึงครับดาวพยัคฆ์เนี่ยชกไปโดนโหไปครับครับคือเลดก่อนชกเนี่ยพอจะขึ้นเวทีเนี่ยโอ้เลดดาวพยัคฆ์ไม่ค่อยดีครับเพราะข้ามาอยู่ทางด้านเจ้าอินซีครับจากขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยก่อนชกตกเป็นรองแฟนมวยก็มองว่าโอ้ดาวพยัคฆ์นี่เลทไม่ดีชกไปก็โหนักมวยไปครับเอาครับล็อกคอแล้วครับเจ้าวินซีเสียบเข้าไปดวลขาโอ้ยลูกนี้บินเลยครับดาวพยัคฆ์เด้งตีเน้นๆเลยอาจจะกระตุกมาครับไม่มาด้วยครับเอาเด้งตีขวาเข้าไปมีหมัดสลับเสียบซ้ายครับโอ้โหตีขวาเอาละครับสงครามเพลงเข่าแล้วครับไม่มีใครยอมใครครับต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตัวเองนี่ก็ถนัดด้วยกันแน่นอนนะครับจาวินซีล็อกเด้งตีอีกทีเด้งอีกที2แล้วนะครับเอาคืนอีก1โอ้โหจาวินซีเม็ดที่3นี่คาไว้เลยครับจับได้เกี่ยวลูกฮิตล้มลงไป
โอ้โหไม่มีถอยแล้วครับเจ้าอินทรีเอาขึ้นคอตีขึ้นคอได้ด้วยครับอย่าหมดนะครับดาวพยัคฆ์ถ้าเจอบทเจอเบียดแบบนี้คือเจ้าอินทรีเนี่ยเป็นประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับแกมีหลายก๊อกไม่มีหมดครับคนนี้โอ้โหแม่เสียบอีกแล้วครับเจ้าอินทรีดาวพยัคฆ์แก้อย่างไรโดนลัดใต้ปีกครับเสียงเชียร์นี่ดังครับเสียงเชียร์แฟนคลับของเจ้าอินทรีแกเดินดีจริงๆส่วนดาวพยัคฆ์นี่ก็โต้เน้นๆครับเอาเสียบซ้ายดูครับใครแหมถ้าล้มไปนี้เป็นเรื่องเลยนะแถมไปอีกทีครับหมดยกที่4โอ้โหสถานการณ์นี่ยังอยู่ทางด้านดาวพยัคฆ์ครับคุณน้อยครับได้เปรียบ3ช่วงตัวครับชิงดำครับ3นาทีสุดท้ายครับวงในแดงตีอีกแล้วครับเป็นทั้งคู่นี่ดวลในกันแน่นอนครับเป็นมวยเข่าพลิกเด้งตีอีกทีเจ้าวีซีนี่มีลูกขยันนะครับยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะว่าที่ลุมพินีนี่เขาชอบมวยเดินแบบเจ้าอินซีครับเอาตีมาไม่มาครับเด้งขวาอีกทีนึงคืนไปครับดาวพยัคฆ์แกก็ไม่มีให้กินฟรีเลยครับคือมีโต้มีเถียงทุกเม็ดเอาครับเจ้าวีซีล็อกอีกทีนึงเสียบเข้าไปเอ้าโอ้โหลูกนี้นี่ศีรษะหลุดไปนอกเชือกครับโอ้โหเสียงเชียร์เนี่ยดังลั่นเลยครับจังหวะที่เจ้าอินทรีทำได้เอาเสียบซ้ายคาไว้ตีคืนไม่ได้ด้วยครับเอาเด้งขวาได้แล้วก็โอ้โหล้มลงไปครับแบบนี้เป็นเรื่องหรือเปล่าครับเจ้าอินทรีตอนนี้เหมือนมั่นใจครับแต่ขออีกครับเสียบซ้าย2เม็ดหักตีโอ้โหดาวพยัคฆ์แบบนี้นี่ลำบากหน่อยนะครับไปไหนครับโอ้โหยกนี้เจ้าอินทรีก็ทำได้เหมือนกันครับคือขยันมากครับดาวพยัคฆ์ก็มั่นใจครับว่าที่ผ่านมาเขาทำได้ครับโอ้โหชูมือให้กับมุมน้ำเงินเลยครับดาวพยัคฆ์สักปลายพยาเอาชนะคะแนนเจ้าวีซีเกียรติเจริญชัยไป